ค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละคร18มงกุฎสะดุดเลิฟนำแสดงโดยแจ็คกี้ชาคาลีนเพชรกฤษซีนพัทรากรและจูเนียร์กาดบัณฑิตเมื่อ18มงกุฎสาวต้องกลายมาเป็นนักร้องลูกทุ่งงานนี้ถ้าจะยุ่งมากกว่ารุ่งซะแล้วสะอิ่ง18มงกุฎสาวสวยกลับใจถูกสมปองพ่อเลี้ยงใจโฉดจับเธอขายชัยนี่ให้กับเฮียเล็กเจ้าของบ่อนพนันเธอจึงหนีเข้ากรุงเทพเพื่อตามหาพ่อที่ไม่เคยพบหน้าแต่แล้วโชคชะตานำพาให้เธอได้รู้จักกับเป้ชายหนุ่มแสนดีเจ้าของเพจเจาะเหลี่ยมโกงเพจที่คอยจัดการกับมิจฉาชีพทั่วเมืองไทยจนเขาได้รับฉายาว่ามือปราบมิจฉาชีพระหว่างใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพสะอิ่งยังได้พบกับนกน้อยแม่ค้าหน้าใสสู้ชีวิตทั้งคู่สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วแต่แล้วบาปกรรมที่สะอิ่งเคยหลอกคนอื่นก็ย้อนกลับเข้าสู่ตัวเธอเมื่อนกน้อยต้องหาเงินไปใช้หนี้พนันบอลให้น้องชายจึงยอมขายสะอิ่งให้กับเสียอาและเจอ้อสองผัวเมียใจซามลูกน้องของเฮเล็กที่คอยตามล่าตัวสะอิ่งไปส่งคืนให้เจ้านายแต่สะอิ่งก็หนีรอดมาได้เพราะความช่วยเหลือจากเป้จนทั้งคู่รู้สึกดีต่อกันแถมเป้ยังรู้เบาะแสว่าคนที่น่าจะรู้จักกับพ่อของสะอิ่งคือวิจักอดีตนักร้องและเจ้าของค่ายเพลงชื่อดังสะอิ่งจึงหาทางไปสืบความจริงเรื่องพ่อจนจับพัดจับถูได้ไปเป็นศิลปินคนใหม่ของค่ายแถมเพลงของเธอยังได้ยอดไลค์เกิน1ล้านภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงสะอิ่งจึงกลายเป็นนักร้องชื่อดังเพียงชั่วข้ามคืนแต่ความดังก็ทำให้บรรดาศัตรูของเธออย่างเสียอาเจอ้อตามมาเช็คบินในเจ้าเหยื่อที่เคยถูกเธอหลอกสมัยเป็น18มงกุฎอีกและหนึ่งในเหยื่อนั้นก็คือเสียอู๊ดพ่อแท้ๆของเป้ถึงได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของสะอิ่งว่าเป็น18มงกุฎนั่นเองงานนี้พ่อก็ต้องตามหาศัตรูก็ต้องหนีความรักก็ต้องสะสางแล้วสะอิ่งจะผ่านพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรโปรดติดตามกันต่อได้ใน18มงกุฎสะดุดเลิฟพร้อมกัน23มกราคมนี้ทางช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะถ้าคุณรู้ว่าฉันเป็นมิจฉาชีพคุณต้องโกรธแล้วก็เกลียดฉันมากแน่ลูกชายคนเดียวของผมโดน18มงกุฎหลอกหน้าด้านหน้าทนเอาน้ำราดก็ไม่ลงยิ่งกว่าพี่ใช่ไหมคะสองคนนั้นเนี่ยเขาต้องแกล้งหลอกเป็นแฟนกันแน่ๆจับได้นะจะจัดการให้หน้าดูเธออย่าปล่อยให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันหลอกเธอให้เธอไปเป็นเหยื่อง่ายๆสิผมไม่อยากให้มีผู้ชายคนไหนมาใกล้คุณพอผมชอบคุณอ่ะมันมากพอที่ผมจะห้ามคุณได้ไหมอย่าเพ้ออย่าเคิมอย่าฟินอย่าจิ้นอย่ามโน18มงกุฎสะดุดเลิฟทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกาเริ่ม23มกราคมทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus